ี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเรากลับมาดูที่เราวันนี้ก็คือสังคมของเราวันนี้มีผู้ที่มีสติปัญญามากมายทำงานในองค์กรต่างๆทำงานในหน่วยงานต่างๆที่เป็นมุสลิมมีศักยภาพในด้านสติปัญญามีศักยภาพในด้านความรู้ต่างๆแต่ที่น่าเสียดายวันนี้ก็คือมุสลิมของเรามีสติปัญญาที่ดีเลิศแต่ขาดศรัทธาขาดอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราดูในพื้นที่หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะที่เป็นมุสลิมะห์ในวันนี้มุสลิมะที่ขาดวะฮยูมีปัญญามีปัญญาแต่ขาดความแต่ขาดวะฮยูก็เหมือนกับเรามีดวงตาแต่ขาดแสงสว่างมานำทางเราเราก็อยู่ในความมืดมนเยอะมากในวันนี้ถ้าเราดูในหน่วยงานต่างๆที่เป็นมุสลิมะของเรายังไม่เข้าใจในเรื่องของอัลกุรอานยังไม่เข้าใจในเรื่องของการแต่งกายของเขาว่าเขาเป็นมุสลิมต้องแต่งกายอย่างไรสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราต้องคำนึงและก็ใคร่ครวญให้กับลูกหลานของเราถึงแม้เรามาที่นี่วันนี้เป็นผู้ที่ใส่ฮิญาบที่เรียบร้อยกันทุกคนแต่พี่น้องของเราที่อีกมากมายพันคนที่เขาไม่มีเวลาที่จะมาเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลเหล่านั้นน่าเสียดายมากที่อยู่ในสังคมของเราวันนี้โดยเฉพาะมีงานต่างๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหรืออะไรจัดบุคคลเหล่านี้แหละเต็มไปด้วยกับไม่ใช่รูปแบบอิสลามในการแต่งกายของเขาบุคคลเหล่านั้นมีสติปัญญาเป็นผู้ที่บรรจุเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้มีงานที่ดีแต่เสียอย่างเดียวขาดความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่เข้าใจอิสลามที่แท้จริงต่อไปแห่อากามัวอย่างสมณะPakakan kubong halo sedangkan Islam bukan perintah suruh pakakan kubong baluk pala sahaja dak. Islam perintah suruh kita kubong lepas daripada dada kita. Islam tak benar kita pakai luar yang ketat-ketat. Banyak mana di hari ini orang dok pakai luar yang ketat-ketat. Dok ke kawasan kita tiga wilayah kita ni. Mereka itu tidak pehek ajaran Allah Subhanahu wa taala iaitu Quran. Celah kalau pia duk jalan pakai kubung baluk-baluk saja. Pakai luar yang kadik, pakai luar yang ketak-ketak, semua itu adalah mereka yang tidak fahami akan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita fahamkan ban kepada akhwat kita, cumrum muslimah kita? Bagaimana nak jaga mereka itu? Dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam qol sinfanu min ahlin nar lam arahuma. Bukan benda main-main, bukan benda tamada. Dua sifat daripada ahli neraka yang Nabi tak pernah lihat. Yang pertamanya wanisaun kasiat. Orang tina yang pakai-pakai yang telanjang. Orang daripada orang yang ada ความรู้ tapi ความรู้ dia tu adalah ความรู้ทางโลกอย่างเดียวไม่มีความรู้จากอัลกุรอานงานโย mereka itu tengoklah buat kita tengok kalau kena anak cucu kita kena pia jirai-jirai kita pakak tolong royak dia dengan sebab kita sayang kepada dia